สวัสดีครับผมวีบิ๊กโบสวันนี้ผมอยู่กับไต่กุ๊กนะครับที่ปราณบุรีต้องบอกว่าไต่กุ๊กเป็นไต่ฮะเป็นรับจ้างต้องบอกว่าเขารับจ้างเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกใช่ไหมรับจ้างพาไปตกปลานะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนที่ซื้อเรือแล้วอยากรู้ว่าซาวเดอร์เนี่ยทำงานยังไงนะครับไต่กุ๊กเนี่ยเขาเก่งเพราะเขาขายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกว่าไต่ระดับมืออาชีพเขาดูเชื้อดูกองหินวิธีการตกทำยังไงนะครับแต่วันนี้จะตกได้ไหมครับไต่กุ๊กนั่นน่ะสิที่มาสักกี่โมงแล้วเนี่ยตื่นแต่เช้าต้องบอกว่าผมไม่ใช่สายตกนะผมสายปล้นเดี๋ยววันนี้จะมาตกเบ็ดก็ไม่ได้เอามายืมไต่กุ๊กนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการดูเป็นยังไงเราออกทะเลกันก่อนแต่ตอนนี้ไม่ต้องโทรมาไต่กุ๊กไม่รับแขกนะครับครับทำไมครับกลัวครับยอมอดตายใช่ป่ะยอมครับยอมอดตายโควิดไม่เอาไม่เอาครับยอมอดตายตอนนี้เซฟครับเซฟเซฟไปเดี๋ยวโควิดหมดแล้วให้โทรมาหาไต่กุ๊กนะได้เลยครับป่ะออกทะเลครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าถ้าเราเจอเรือเราต้องดักปล้นเจอลูกค้าผมอ๋อนี่คือจะพาไปปล้นอีกแล้วใช่ครับเอาปืนมาบอกพี่เอาปืนมาไหมมีวู้ปืนเต็มกระเป๋าเลย ดูเรือคนขาย GPS นะครับครับซัมยังเป็นหลักครับ1ยี่ห้อโรแลนด์อีก1ยี่ห้อซิมลาดอีก1ยี่ห้อการ์มินกำลังจะมาการ์มินกำลังจะมาทางแนบเกียร์ให้มา1ตัวเอามาลองจะวางไว้ตรงไหนคือเต็มหมดแล้วแล้วผมมีฮอนเด็กอีกตัวนึงโปรเจกต์ใหม่เป็นโซน่าที่สำหรับติดเรือตกปลาโดยเฉพาะมันจะยิงกวาดออกไปเลยครับ100เมตร200เมตรกวาดได้หมดเลยครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเรือครับเรียกว่าโชว์รูมโชว์รูมครับโชว์รูมโชว์รูมโชว์รูม GPS ครับเขาเรียกว่าของมันต้องมีของมันต้องมีแต่มีเยอะเกินไม่ได้หรอกสมฐานะสมฐานะไม่คือเราขายด้วยเราจะได้อธิบายไม่ใช่แบบขายแล้วทิ้งลูกค้าคือเราขายแล้วเครื่องเราสามารถใช้งานได้จริงออกไปแล้วคุณใช้งานได้จริงนะไม่ได้แบบขายแล้วเฮ้ยเวลาใช้ไงเนี่ยผมก็ไม่รู้ดังนั้นลองแม่งหมดเลยใช่ครับอันไหนดีไม่ดีเราจะได้อธิบายให้ลูกค้าดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนขาย GPS มันต้องลองให้หมดใช่ครับนะครับแล้วกิฟต์แต่กุ๊กขายอะไรเป็นหลักก็ขายทุกยี่ห้อครับขายทุกยี่ห้อใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าแต่ผมจะเน้นขายคือไม่ขายเครื่องหิ้วขายเครื่องที่ว่ามีตัวแทนบ้านเราเวลามีปัญหามีประกันมีประกันแล้วก็เวลาเซอร์วิสเรื่องอะไรเขาจะได้เหมือนกับดูแลเราได้ด้วยถ้าทุกคนดูคลิปผมจะจำได้แต่กุ๊กไปติดเรดาร์ของลำดำมาแล้วรอบนึงเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะไปติดเรือฮาซานอีกรอบหนึ่งใช่แล้วของมาแล้วครับวันนี้ของมาถึงแล้วใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าไปติดเรือฮาซานใช่ครับแล้วไปติดที่ไหนนะที่นนท์ครับที่นนท์ครับที่นนท์เรดาร์ไว้ดูอะไรครับเรดาร์ก็เอาไว้จับแบบบนฟ้า มันจะสามารถคือจับเรือจับก้อนเมฆจับพุ่นจับก้อนเมฆฝนว่าตอนนี้มีฝนมีพายุหรือเปล่าอันนี้คือประโยชน์ของเรดาร์แต่ถ้าประโยชน์ของซาวเดอร์ก็คือไว้ดูใต้น้ำใต้น้ำครับผมอย่างเงี้ยตอนนี้น้ำลึก 2.5 เมตรคุณแอร์เขาถามอยู่ครับว่ามันจะมี GPS ตัวไหนที่รู้ว่ามันรู้อยู่แล้วนะ GPS ว่าเราไปทางไหนไปที่ไหนครับแต่ไปกับใครเนี่ยมีมั้งไหมอ๋อไอตัวนี้คือเขาต้องการติดเรือตายแล้ว แต่ไปโจทย์ครับถ้ามีนี่กี่แสนก็ซื้อกี่ล้านก็ซื้อจะได้รู้ว่าไปกับใครตอนนี้เราเริ่มปนกุ้งก่อนน่าจะมีนะไม่รู้เขาขึ้นกันอยู่ป่ะคือถ้าตัวใหญ่เราเก็บไว้กินได้ไหมใช่ครับคราวนี้ไม่น่าจะมีเรือน่าจะยังไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่ยังไม่ทันออกเลยก็ปนแล้วปนแล้วครับไม่หาไปทางเรือหน่อยกุ้งเนี่ยกุ้งที่เขาไปทำกุ้งแห้งครับอันนี้กุ้งไต่กุ้งจะไปตกอะไรครับไปตกเห็ดโคนไปตกเห็ดโคนที่ไต่กุ้งบอกว่าตัวเท่านี้ใช่ครับไม่ต้องเยอะหรอกเอาไปตกปลาหน่อยนึงนั่นแหละดูกุ้งนี่เขาไปทำกุ้งแห้งครับกุ้งเนี่ยครับมันต้องแช่ดีไปทำกุ้งแพเลยเนี่ยไอ้ที่เขาไปทำกุ้งแห้งครับกินทานไม่ได้เขาเปลือกมันแข็งมากเขาเรียกกุ้งทรายเปลือกมันจะแข็งแต่ว่าเพื่อเอาไปชุบแป้งทอดไม่ได้แข็งครับต้องไปแกะส่วนมากเขาจะพวกนี้ก็คือเข้าโรงกุ้งแห้งอืม
มีอะไรกินได้บ้างเนี่ยครับเคล็ดลับความสำเร็จเอ๊ะไม่ต้องออกไปถึงปากคลองครับทะเลมีไว้เพื่อตกลงนี่เราจะตกหรือเราจะป้นเนี่ยไหนกูป้นครับได้แน่ๆครับนี่มันสายเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าแล้วครับตอนนี้ผมก็ทำอุปกรณ์อยู่เออตอนนี้ใช้โรเลนซ์อยู่เอ๊ะไก่คุกนี่ก็สายป้นเหมือนกันนี่ครับเนี่ยครับพวกไม่ชอบออกแรงต้องสายนี้เลยแต่ใส่เราคนมีพวกครับตอนนี้ผมทำนั่งกระโจมพวกโซน่าอุปกรณ์เดินเรือทั้งหมดหาปลานี่นี่คือเขาก็ตกอยู่ที่ปานนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เขาล้อมมาอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ครับคือเรือเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกประมงพาณิชย์คือใกล้ที่ไหนเขาก็จะเข้าที่นั่นอ๋อเขาก็วนไปเรื่อยครับสมมติเขาไปหน้าชะอำเขาหาปลาได้ใกล้หน้าชะอำเขาก็เข้าชะอำอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีการเอาเรือวิ่งมาเนี่ยบางทีมันค่าใช้จ่ายมันเยอะเอาเรือวิ่งไปเอาปลาดีกว่าได้แล้วครับโอ้นี่มาโอ้ยอันนี้แกงส้มเห็นไหมประสากประสากเราเข้าเลยไหมแกงเกี้ยวแกงเกี้ยวเดี๋ยวผมนี่ยังดีกำลังฉี่เลยเขินเขินผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้นการทำงานของเราเดอร์คือถ้าเราติดถูกต้องตามวิธีที่ทางบริษัทแนะนำมามันจะเห็นใต้น้ำตอนเรือวิ่งตอนเรือวิ่งเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นฟองใช่ไหมเนี่ยพอเป็นฟองพอไม่ติดปุ๊บเราวิ่งอยู่น้ำเท่าไหร่เราไม่รู้เราเคยโดนนะเราถึงจะรู้แต่ตอนนี้เราวิ่งอยู่27นอตเอ้ย22เดี๋ยวผมเร่งเครื่องดูนะตอนนี้ไป23ครับ24แล้วจอยังจับติดอยู่ครับจอ2จอเนี่ยผมใช้หัวทรานซิสเตอร์ตัวเดียวแล้วก็ให้มันลิงก์กันให้มันลิงก์ถึงกันทุกอย่างจะลิงก์หมดหมายเขาจะมาร์กไว้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นตรงกับซาวเดอร์ใช่ครับดูจอบนได้ไหมครับหลายจออย่างเงี้ยวุ่นวายนะไม่มีอะไรทำครับหลายจอก็วุ่นวายแบบเนี้ยนะจริงดูจอเดียวก็จบไปแล้วนะครับไม่ได้เรื่องเยอะเดี๋ยวดูพอสังเกตนะพอเข้าหมายปุ๊บไอตัวพื้นของซาวเดอร์จะเปลี่ยนตอนนี้เป็นพื้นดินเรียบๆอยู่ครับอ๋ออันนี้เป็นพื้นดินเรียบๆนะผมเป็นพวกพื้นทรายครับเดี๋ยวดูพอเข้ากองปุ๊บมันจะเปลี่ยนปลาเป็นก้อนๆเล็กๆอันนี้ปลาแล้วฮะนีโม่นีโม่ครับเห็นไหมก็จะเป็นกองแล้วนี่ครับไม่ได้เปิดครับพี่พรุ่งนี้ครับอันนี้คือพื้นดินอันนี้คือกลางน้ำอันนี้ก็อยู่ประมาณ8เมตรอันนี้เป็นปลาใช่ไหมเมตรใช่ครับเป็นปลาที่ลอยอยู่เราจิ้มไปปุ๊บเนี่ยรู้ว่าปลาอะไรด้วยเหรอก็จริงๆการรู้ว่าปลาอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ประสบการณ์ครับแล้วอันนี้ปลาอะไรครับไก่กุ๊กไม่แน่ใจครับแล้วประสบการณ์มีไหมเนี่ยไม่มีครับ นี่เลยหมายเดี๋ยวเข้าไปที่กองใหม่นะครับลมคือปัจจัยที่มันพาเรือเราพัดด้วยถ้าลมเงียบในสภาวะที่ลมเงียบมันจะไหลตามน้ําอือแต่ถ้าว่าลมแรงกว่าน้ําเรือจะไหลตามลมอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าอันไหนปกติ GPS มันมีตารางน้ำขึ้นน้ำลงไหมมีครับตัวนี้ผมแต่คราวนี้ว่ามันก็ยึดติดได้แค่ว่าสัก 60-70% ไม่ 100% ครับเพราะแต่ละพื้นที่มันบางทีหน้างานมันก็ไม่เหมือนกันดูในแอปง่ายกว่าดูในแอปง่ายกว่าครับเบ็ดเสร็จแล้วก็เสร็จโทรศัพท์หมดนะครับทางนี้ก็คือแผ่นดินถูกไหมครับหรืออะไรเขาฝั่งลมมาจากทางนี้วิ่งเข้าไปตอนนี้คือน้ำไม่แรงแต่ว่าเรือเนี่ยไหลคือที่มันไหลเนี่ยไหลคือไหลด้วยแรงของลมที่ว่ามันพัดเรือเราลอยมาเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับมาเดี๋ยวเราลองตกปลาไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะมีปลาเล็กเข้ามาอยู่ที่เข้ามาอาศัยมาอาศัยเพราะนั้นปลาใหญ่มันก็จะเข้ามากินปลาเล็กใช่ครับแล้วปลาเล็กเนี่ยบางทีพวกอันเนี้ยมันมีพวกตะไคร่พวกแพนต้นพืชแพนต้นสัตว์ปลาเล็กมันก็เข้ามากินพวกอันนี้ปลาใหญ่มันก็ตามเข้ามากินปลาเล็กอีกทีนึงมันเหมือนกับระบบนิเวศนะครับฮะมนุษย์ย้อนเลยดูตอนเนี้ยคือเราอยู่เหนือไอ้นี่อยู่เหนือปะการังเป๊ะเลยใช่ไหมครับผมเพราะนั้นเวลาดูคือเราก็ต้องดูว่าเราอยู่เหนืออันนี้ถ้าจะตกปลาเก๋าถ้าจะตกปลาเก๋า
ต้องอยู่บนปะการังเพราะปะเก่าส่วนมากมันจะอยู่ในหินมันจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกคือในสภาวะธรรมชาติเนี่ยบางทีพอหลุดออกจากนอกกองเนี่ยมันก็จะมีพวกอวนพวกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยปะเก่าไม่อยู่มันก็ปะเก่าคือมันอยู่ในหินปะเก่าไม่อยู่ในหินปลาชนิดอื่นเป็นปลาล่าเหยื่ออย่างเป็นพวกปลาสากปลาอินทรีพวกนี้จะอยู่กลางน้ำเนี่ยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้เป็นพวกปลาสากปลาอินทรีก็อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นพวกลูกปลาเล็กๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ปลาเก๋าก็จะอยู่ติดพื้นนี่เลยครับผมวิธีการดูนะครับถ่ายตรงไว้พนุปลากุเลานี่คือมันอยู่ที่ทรายใช่ป่ะแต่ก็อยู่เขาจะอยู่ไม่อยู่หินกองครับอยู่หินนี่แหละครับอยู่ข้างๆหินครับโดยนิสัยเขานะที่ตามประสบการณ์ที่ว่าผมเคยได้นะเขาจะอยู่ข้างๆใช่ป่ะมันก็จะมีกองอยู่แล้วแต่กุ๊กรู้ได้ไงว่านี่คือปลากุเลาเคยดำลงไปดูไม่เคยครับไม่อยากดำเหมือนกันครับแต่ไม่มีเพื่อนครับอ๋อไม่ต้องชวนผมสิบสองเมตรดำง่ายครับสมอมีครับอ๋อตามสมอลงไปโอ้โหนี่ปลาอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นครับน่าจะเป็นพวกปลาอันนี้คือเชื้อเยอะถือว่าเยอะไหมแต่กุ๊กวันนี้ถือว่าก็โอเคนะกินแล้วกินแล้วกินแล้วเก่าครับได้แล้วครับอยู่แล้วยกกุเลากุเลากุเลาใช่ไหมครับเรามานะครับได้สองคันเลยครับตั้งนู้นก็กินครับของพี่นัทก็ได้เหรอมาแล้วโอ้เอ้ยกูเรานี่ก็ซาซิมิได้เออใช่นี่สุดยอดของปลาแล้วครับเอ้ยมันออกนอกหมายแล้วเราถึงไม่ได้พี่ไม่เอาพี่ได้แล้วนี่ไงโอ้ยหลุดอีกอ่ะหลุดพี่ไปไหมครับเดี๋ยวเหยื่ออยู่ป่าววะใหญ่จัดโอ้ยอย่างนี้ต้องปลาเค็มแล้วนะครับตากล้องเราจะเป็นคนตกเดี๋ยวดูว่าตากล้องบอกว่าถ้าตากล้องตกอะได้ไปแล้วเอาเข้าหมายใหม่นะครับแต่กูครับตอนนี้ตากล้องผมทิ้งงานทิ้งครับต้องมาเป็นตากล้องเองนะครับปลาเลยตากล้องผมถามว่ามีปลาไหมไต่กุ๊กครับคือจริงๆแล้วเราแกล้งใช่ป่ะใช่ครับจะได้เข็ดใช่ไหมจะได้เข็ดจะได้ไม่พูดมากจริงๆตรงนี้ไม่มีปลาอะไรเลยไม่มีหมายเลยครับเนี่ยครับแต่กุ๊กตอนนี้นะครับผมไม่เห็นเชื้อในไม่เห็นเชื้อในซาวเดอร์เลยใช่ไหมใช่ใช่ถ้ามันแล้วแต่ลักษณะปลาที่เราตกอะครับถ้าโดยนิสัยของปลากุเลาอะครับเขาจะไม่อยู่บนหินทีเดียวเขาจะอยู่แบบรอบๆแล้วมันไม่เห็นในมันไม่เห็นเชื้ออยู่ใต้พื้นครับซาวเดอร์เนี่ยบางทีมันอยู่แค่ท้องเรือแต่บางทีปลามันว่าอยู่รอบๆทีมันก็ไม่ได้เห็นหรอกนอกจากปลาเยอะๆจริงๆครับความกว้างมันเรารู้ไหมว่ากว้างเท่าไหร่กว้างแล้วกลวยเขาเรียกว่ากลวยของมันจะเป็นกลวยแล้วแต่กลวยของหัวแล้วแต่ความถี่ของตัวเครื่องแล้วก็สเปคของหัวทรานดิวเซอร์แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นสแตนดาร์ดปกติเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 15% อย่างสมมุติน้ำ10เมตรน้ำ10เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาอ่ะเขาจะเหมือนกับเป็นกลวยออกไปก็ประมาณ 1.5 เมตรจากท้องเรืออ๋อนิดเดียวก็จะยิ่งกว้างเพราะฉะนั้นถ้าเกินตรงนี้ก็ต้องเดาเอาก็เดาเอาอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยแต่ส่วนมากก็ถ้ามีกองมันก็จะมีรอบๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ถึงเกินก็ยังมีรอบๆอยู่ใช่ครับมันก็มีปลาถ้าปลากุเลาเนี่ยส่วนมากจะเป็นปลาฝูงก็จะหากินเป็นฝูงแล้วก็เหมือนกับว่าประมาณว่าเอ้ยถ้ามีกินตัว2ตัวมันน่าจะมีอีกอะไรเงี้ยเราก็ลองดูถ้าไม่กินเดี๋ยวเราก็ค่อยย้ายใหม่เราเริ่มเอาขึ้นเลยครับหาใหม่ดีกว่าอันนี้เราก็ยอมได้เลยครับยอมใช่ไหมมีเชื้ออยู่เป็นกองๆนะครับมีกองก็มีปลาครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าปลาเล็กปลาใหญ่ปลาอะไรจริงๆหมายผมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมซูมถึงหรือเปล่าอ๋อวันล่างนะหมายผมไปถึงแล้วก็บอกเขาไปบอกเขาว่ามีปลาให้ผมบ้างมีปลาให้ผมกินบ้างใช่ครับ
อันนั้นได้แน่นอนครับค่อยๆหมุนกูเราอ่ะกูเราค่อยๆใส่ตึงไว้อย่างเดียวนะครับใส่ตึงจะย่อนนะอย่ายกให้มันลอยครับเดี๋ยวมันสะบัดลงอย่ายกให้มันลอยเนี่ยค่อยๆอย่างนั้นแหละครับคันออกพี่นัทนี่ตัวใหญ่ตลอดนะค่อยๆหมุนติดข้างตัวเปล่าเหอะไม่เหมือนไต่หรอกตัวใหญ่ครับโอ้ยสองโลแล้วมั้งค่อยๆครับค่อยๆไม่ต้องรีบครับค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆมนุษย์ไปยังตุงปลาไม่ค่อยเก่งได้ขึ้นมาแล้วปีตะปูนอยู่ข้างๆกดปีตะปูนพี่แก้วขึ้นยังครับขึ้นแล้วครับให้ผมหน่อยนะฮะพี่บีไปถือหน่อยพี่วีต้องพี่วีแล้วแหละปลาไม่ได้ต้องยืนเขาแล้วแหละในทะเลนี่มีโควิดด้วยเหรอครับต้องใส่แมสใส่แมสปลากินอ๋อฮะจับไว้นะสรุปตากล้องผมมันไม่ถ่ายแล้วแต่ปุ๊บครับตากล้องผมมันไปตกจริงจังแล้วมันไม่ถ่ายแล้วเปลี่ยนอาชีพแล้วครับมันเปลี่ยนอาชีพแล้วเราว่ามันไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมันได้ปลาเพราะเราก็ยังไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไม่ถ่ายให้ตากล้องกูได้แล้วตัวใหญ่ไหมครับตากล้องไม่เท่าไหร่ปลากล้องกูได้ปลาแล้วจะได้มีคนถ่ายกันสักทีนึงจะได้เลิกสักทีนึงจะได้เลิกสองก็ดีพี่ได้ตกบ้างใช่ไหมเราจะได้ตกยาวๆเลยเพราะนั้นดีเจภูมิมานี่เขาตกเองไหมเอางี้ผมพูดถามจริงๆเลยดีกว่าในคลิปเนี่ยส่วนมากเขาบอกเขาตกได้จริงเขาตกได้ไหมเอาเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาจริงๆนี่แต่กูเอาจริงๆเหรออ่าคนอื่นตกได้ดีเจภูมิก็นั่นแหละครับอย่างที่พี่เข้าใจนะครับเหมือนกันใช่ป่ะใช่ครับส่วนมากผมรู้อยู่อย่างเขาจะไปเก่งพวกจับหนูจับกบอะไรพวกเนี้ยเนี่ยนะของที่อยู่ในรูเขาจะเก่งเขาจะเก่งใช่ครับถ้าอยู่ในน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเป็นความสามารถพิเศษสรุปคืออย่างนี้นะบอกกันตรงๆเลยคือให้มีจุดหมายเยอะยังไงก็ถ้าหมายไม่มีปลาถูกกำลังจะบอกว่าถ้าหมายไม่มีปลามันก็ไม่ได้นะให้มีหมายเยอะแค่ไหนอย่างวันนี้ก็ไม่ได้มีหมายเยอะแต่ก็ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาทุกหมายอยู่ที่ดวงก็ไม่มีปลาบางหมายวันนี้ไปได้เยอะพรุ่งนี้ไปอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะปลามันก็ว่ายไปเรื่อยนะอยู่ที่เขาอพยพหากินไปเรื่อยก็อยู่ที่วันไหนเราไปโป๊ะหมายไหนเข้าเป็นโชคของเราถ้าวันไหนดวงซวยนี่คือวนไปวนมาหลายหมายก็ไม่มีสักหมายมันไปอยู่หมายอื่นที่เราไม่ไปนะครับครับแต่หมายเยอะก็ได้เปรียบใช่เพราะเรายังได้ตรงนี้ไม่กินก็ย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ผมบอกให้ว่ามี2อย่างนะตกปลา1คือหมายแม่นครับ2คือเรือเร็วครับถ้าเรือเร็วคือได้เปรียบเราย้ายหมายได้เยอะใช่อย่างแม่อย่างกองนี้ไม่กินเราไปปึ๊บใช่ป่ะกองนี้ไม่กินอย่างเมื่อกี้ก็วิ่งปึ๊บถึงเลยปึ๊บถึงเลยอันนี้คือได้เปรียบเมื่อเช้าเราวิ่งกี่กองได้10กองได้เป็น10เป็น10แต่ว่าปลาเก๋าไม่สำเร็จนะแต่คุกสำเร็จตัวแค่นี้เองสำเร็จแต่ไม่มากครับไม่มากอย่างแต่คุกเนี่ยแนะนำสมมติเอาเรือไซส์อย่างเงี้ยอย่างแต่คุกเนี่ยอันนี้มันเท่าไหร่20ฟุต22ฟุต22ฟุต22ฟุตควรใช้ซาวเดอร์ขนาดไหนที่ใช้งานง่ายใช้งานง่ายคือแบบตัวเดียวอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องบ้าอย่างแต่คุกไม่เอาคิดว่าไซส์ไหนดีก็ไซส์แล้วแต่อย่างมาดูอันนี้ฮะอันนี้ไซส์กี่นิ้วอันนี้9นิ้วครับอันนี้9นิ้ว9นิ้วเทียบกับมือผมนะอันนี้คือ9นิ้วในความคิดผมนะคือขนาดนี้กำลังดีกำลังดีเพราะว่ามันแบ่ง2จอใช่ป่ะเดี๋ยวนะตัวนี้ถ้าตัวนี้จะเป็น6นิ้วตัวนี้6นิ้วก็แบ่ง2จอได้ตัวนี้ก็แบ่งได้แต่ว่ามันจะเหลือจอนิดเดียวไงก็คือหลักๆก็คืองบประมาณเราเป็นหลักเป็นรุ่นตัวที่ว่าใช้งานได้คราวนี้เราก็ไปเลือกหน้าจอเอาอย่างเงี้ยเทียบกับมือผมเนี่ยจอมันเล็กพอแบ่งจอแล้วจอมันเล็กมันจะดูยากขึ้นครับเวลาเราวิ่งด้วยเราก็ต้องโฟกัสฮะแต่อย่างเงี้ยแต่กูแบ่ง2จอให้หน่อยครับอันนี้คือจอสัมผัสด้วยใช่มั้ยใช่เป็นสิบลาเห็นไหมเทียบกับมือผมจอมันได้ใหญ่ขึ้นก็อยู่ที่งบประมาณก็ในความรู้สึกผมว่า7หรือไม่ก็9เนี่ยกำลังสวยเจ็ดขึ้นไปเนี่ยกำลังดีเราชอบตกปลานะไม่ได้แบบตกเราชอบตกปลาแต่ถ้าว่าวิ่งแบบไว้วิ่งเที่ยวเป็นหลักก็ตัวเล็กได้พอไว้ดูระดับน้ำไม่ได้ไว้อ่านเชื้ออะไรเป็นหลักไปวันนี้บายบายดีกว่าจบดีกว่าวันนี้ขอบคุณครับแล้ววันไหนเราไปเที่ยวกันใหม่ได้ครับThank you.